ันนี้ไม่ได้มีแค่ฟิล์มกับฟิลเพราะว่าแม่มาด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้เย้ก็คือวันนี้พ่อสั่งของมาอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าของทั้งหมดนี้ฟิล์มเคยเห็นใน TikTok เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในครัวใช่แล้วแล้วคือมีหลายอย่างมากนะคะมีประมาณ 4-5 อย่างเลยโอ้แม่เคยเห็นเปล่าเคยเห็นอยากได้เนี่ยอยากได้พ่อจะซื้อมาให้เนี่ยใช่เหรอเอาใจแม่มาเองแล้วก็วันนี้เราเตรียมพวกผักผลไม้มาด้วยนะคะเพราะว่าจะมาทดลองใช้ว่ามันใช้งานได้จริงไหมแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยสะดวกขึ้นจริงหรือเปล่าใช่แล้วคือผักผลไม้คือเยอะนะดูดิแม่เตรียมมากีวีสาลี่แอปเปิ้ลแตงโมแคนตาลูปเพราะว่าไอของที่สั่งมาเนี่ยถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวใช้มีดปอกเอานั่นแหละสุดท้ายกลับไปที่มีดเดี๋ยวเราลองใช้ให้ก่อนอันไหนใช้ไม่ได้ก็อย่าไปซื้อตามแล้วกันเนาะใช่แต่มีว่ามันอาจจะมีหลายเกรดก็ได้เออตัวไม่แน่ฮะก็แล้วแต่อ่ะได้มาเดี๋ยวดูอย่างแรกเลยปกติเนี่ยพูดถึงข้าวโพดก่อนนะเวลาเราจะหั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่จะเอาเม็ดมันออกมาเราทำยังไงค่อยแกะทีละเม็ดใช่แม่เคยแกะทีละเม็ดแม่ก็แบบใช้อย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็เอามีดอ่ะปาดปืดปืดปืดใช่สีเหลืองทำไมเป็นเนี้ยอันนี้หน้าแบบว่าขูดพวกชีสอ๋อใช่ชีสมาขูด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 ไงให้มันเป็นเส้นอันเนี้ยแล้วที่เราจะใช้อ่ะคือนี้ใช่นี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้อ่ะวิ่งไหนดูกล่องอีกทีนึงซิว่าเขาต้องวางอะไรยังไงอ๋ออย่างนี้อ๋อแล้วพอเราวางไปใช่ไหมแล้วมันจะขูดออกมาข้างนอกหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมันต้องง่ายอยู่นะเฮ้ยออกแม่เริ่มชอบแล้วนี่ไงตรงแกนเขาก็จะอยู่ตรงกลางเฮ้ยมันง่ายอ่ะนั่นแหละอ๋อเอาออกมาเสร็จใช่ป่ะมันก็จะเป็นเหมือนที่ค้าไม่ให้มือเลอะหรืออะไรใช่แล้วฝั่งนี้เสียบลงไปเห็นไหมนี่แล้วก็บีบลงไปเหมือนเดิมใช่ครับอ๋อมันจะจับง่ายขึ้นถูกต้องอ่ะน้องฟิลบอกขอลองหน่อยเผื่อไปเปิดร้านทำไปนั่นไงเขาโคตรถูกเลยเฮ้ยมันใช้ได้ผลจริงนะอันเนี้ยเห็นเขารีวิวใน TikTok ไงพอไปนั่งดูเออเกี่ยวเครื่องตัวหน้าเอามาลองดูบ้างนะตามคุณเลยไหมขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะก็เป็นมิดอยู่นะแม่เนี่ยหรอนี่เหมือนออกกำลังกายเลยอ่ะโอ้แม่ทำแบบนี้ฟังแม่บ้านอ่ะทุกคนแป๊บเดียวเมื่อกี้เหมือนน้องฟิลแบบฝืนมากเลยอ่ะเราก็เลยงงว่ามันยากหรอเสร็จแล้วมันใช้ได้จริงนะเนี่ยเขาไม่รู้ว่าฝั่งนึงได้เยอะขนาดนี้ใช่ถือว่าโอเคไหมแม่โอเคใครที่ดูอยู่นี่คิดว่าจะซื้อมาใช้แล้วมาใช้ไม่ได้ใช้ได้นะใช้ได้อุ้ยผ่านค่ะนี่ผ่านค่ะได้เลยนะครับเขาก็จะมีแบบอย่างเงี้ยวิธีการใช้งานนะครับว่าทำยังไง1 2 3 4 5นะครับชิ้นแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวข้าวโพดใช่ไหมก็ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ใช้งานได้ค่ะต่อไปเราจะมาลองชิ้นที่2นะคะเป็นเครื่องปอกผลไม้แบบนี้จะบอกได้ไหมมาดูกันค่ะลองหมุนอันนี้เราใช้เป็นกีวีนะคะทุกคนเฮ้ยคือหลอกที่สองป้าเป็นแผ่นๆเลยอ่ะเฮ้ยบอกเลยว่าใครที่ชอบกินกีวีแบบฟรีนี่คือแบบรักเลยเออใช่มันปอกง่ายนะเดี๋ยวนะแม่คือเนี่ยพ่อว่าตัวมีดเขาอะไม่ค่อยโอเท่าไหร่ไม่ค่อยคมใช่ครับอ่ะแม่ลองหมุนหมุนต่อไปเลยหมุนต่อไปเลยเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นมันจะไม่ค่อยติดแล้วใช่ป่ะใช่เหมือนต้องเป็นลูกที่กลมจริงๆอะเออมันไม่เหมือนกับที่เขารีวิวนะที่เขารีวิวนี่คือปอกลื่นปื้ดเลยปื้ดปื้ดใช่แต่อันนี้ได้ครึ่งเดียวถ้าสมมติเราอยากได้ครึ่งนึงต้องสลับฝั่งอย่างที่พ่อบอกไงว่าด้วยวัสดุของเขาคือมันบางเบาแล้วเท่าที่ดูนะก่อนที่เราจะทำเมื่อกี้พ่อมองว่ามันไม่แข็งแรงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละบางทีเราไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นของก๊อปหรือเปล่าถ้าเป็นของแท้อาจจะเป็นเหมือนในคลิปใช่ไหมแม่ที่แบบหมุนปุ๊ด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 เลยไม่มีเขาคมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่เนี้ยมันคือมันเบาแล้วแบบบางอันมันก็ใช้ได้บางอันมันก็ใช้ไม่ได้นะเอออันนี้แบบเราไม่ได้เฟกไงเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันใช้งานได้จริงไหมไม่จริงเลยที่เดิมบอกน้องๆหรือว่าคนที่ดูเลยนะครับอย่าไปซื้อมาใช้เลยไอ้ตัวนี้ใช่ได้ครึ่งลูกเท่าที่เราดูวัสดุอ่ะที่เขามาทำอ่ะมันง้องแง้งมากเลยเอาจริงๆนะใช่คือเบาแล้วก็ใบมีดไม่ได้ว่าคมนะครับใช่คือแบบเหมือนพลาสติกแบบถูกๆอ่ะใช่เนี่ยดูดิแต่ว่ามันเนียนสวยนะแต่แค่แบบว่ามันไม่คมโอเคมันได้ครึ่งลูกเองก็อันเนี้ยถ้ามันเป็นของแท้มันอาจจะดีกว่านี้ใช่แต่น่าจะโดนก๊อปมาแล้วแหละ
ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยทำออกมาแล้วมันไม่ค่อยโอก็คือเราพยายามทำตั้ง3ครั้งแล้วนะมันก็ได้แค่นี้จริงๆไม่ใช่ว่าเราทำไม่เป็นนะครับเราก็ไปดูคลิปมาแล้วด้วยนะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าอยากซื้อมาใช้ไหมหรือว่าใช้มีดปอกเอาดีกว่าคือถ้าซื้อแนะนำให้แบบไปดูของจริงเลยอันนี้เราสั่งมาจากในแอปไงใช่แล้วไม่ได้เสียกีวีไป3ลูกแล้วนะครับอันนึงที่มากับตัวเครื่องอันนี้กันนะคะในเซ็ตก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบเครื่องเผาผลไม้อะไรเงี้ยสมมุติใช่มั้ยแล้วมีแอปเปิ้ลแล้วเราก็วางไว้แล้วเขาก็จะแบ่งออกมาเป็นชิ้นๆเลยลองดูเดี๋ยวให้แม่กดดูมาอ่ะนะอันนี้ไว้ตรงกลางนี้นะใช่แม่มีอะไรนะอุ๊ยพ่อแม่กลัวแม่กดแล้วอันนี้มันหักจังเลยอ่ะหนูก็กลัวค่อยๆแม่จะเย็นๆมันหนาเนาะจะเย็นๆนะครับกูไม่ลงเหรอแม่เอาอย่างงี้เดี๋ยวพ่อช่วยกดอ่ะแม่ปล่อยก่อนคือตอนเนี้ยแม่เดือนบอกว่ากลัวมันหักกลัวไอ้ตัวเครื่องมันแล้วมันบาดมือใช่ไหมดูแล้วไม่ค่อยได้มาตรฐานเดี๋ยวพ่อกดให้โอ้พ่อเข้าใจอารมณ์แม่แล้วใช่ไหมคือพลาสติกเนี่ยพอเรากดเนี่ยคือมันงอแล้วทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นใบมีดกลัวพอกดปุ๊บมันแตกฟึบมันจะบาดแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าใช้งานแล้วรู้สึกอันตรายอย่างเงี้ยก็ไม่ควรแล้วไม่ควรทำต่อโอ้โหนี่ชีวิตจริงเนี่ยดูเห็นปะเนี่ยแล้วมันไม่เข้าเลยมันไม่ได้กดแบบปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอย่างเงี้ยได้ละเย้สวยงามเป็นดอกไม้เลยใช่มันต้องออกมาด้วยแล้วพ่อมันไม่ขาดได้แล้วนี่ตอนนี้นะเราก็หั่นออกมาได้แล้วก็คือใช้ได้นั่นแหละแต่วัสดุเขาอะไม่ค่อยโอจริงๆนะครับออกมาสวยมากเลยนะดูหูแต่กว่าจะกดได้นี่ระแวงมากเลยนะพี่ฟิล์มระยะเวลาที่แบ่งกันกดอ่ะนี่หนูปอกได้แล้วนะหั่นได้แล้วด้วยเสร็จเรียบร้อยใช่ใช่ครับอันนี้รีวิวจริงนะแบบเอ้ยถ้าของมันไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีนะครับไม่อยากทุกคนไปเสียเงินทิ้งใช่แต่อันไหนดีก็บอกดีนะอย่างไอตัวข้าวโพดเนี่ยถือว่าดีเลยใช่นี่กดง่ายหมุนง่ายมากต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาใช้เป็นเครื่องหั่นผักอันนี้เลยนี่นะคะเขาก็จะมีใบมีดให้เราเปลี่ยนได้นะด้านในแต่ว่าฟิล์มกับฟิล์มแล้วก็แม่เลือกไปแล้วว่าจะเป็นเส้นๆอ่ะลองค่ะอันนี้ก็คือใส่แครอทลงไปเดี๋ยวเราใส่ไป2ชิ้นนะอันนี้จะเป็นแครอทนะครับแล้วก็ตัวใบมีดเนี่ยเขาจะมีให้เปลี่ยนหลายแบบนะมันขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็วิธีการทำเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับแค่ใส่ลงไปกดให้แน่นแล้วก็หมุนออกมาอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องใช้แรงนะเอาจริงๆอุ้ยแต่มันออกมาดีมากเลยนะเห็นไหมแต่พ่อบอกเลยนะอันนี้แบบต้องใช้แรงจริงนะใช่ไหมพี่ฟิล์มพอเขาสุดปุ๊บเนี่ยมันจะฟรีใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ใช่มันก็จะเหลือแผ่นแค่นี้ผลผลิตของเราเป็นไงบ้างแม่เซนสวยค่ะพี่ได้นะอันนี้คือทำได้จริงนะเหมือนเอาไปทำสลัดเลยอ่ะใช่มันมองยังไงรู้ป่ะพี่ฟิล์มพอเราแกะออกมาจากกล่องปุ๊บมันดูรู้เลยว่ามันใช้งานได้จริงใช่นี่แล้วมันเป็นแบบหลายหัวใช่หลายหัวเป็นเหมือนใบมีดเขาเนาะใช่ค่ะอันนี้มีกี่แบบครับอยู่ในโน้ตละหนึ่งสองมีสามแบบสามแบบนะครับทั้งหมดอันนี้จะเป็นแผ่นอยากลองเลยอ่ะมันจะเป็นแผ่นเราไปทอดมันก็จะเป็นเหมือนเละแล้วก็วิธีใส่ใบมีดนะคะก็คือจะง่ายมากทุกคนเอาฝั่งที่มีเขี้ยวตรงเนี้ยหันลงแค่นี้เองก็จะมีสองฝั่งใช่ไหมใช่อย่าไปใส่แบบว่าสลับกันนะทุกคนเดี๋ยวมันจะออกมาคนละแบบแล้วก็อันนี้ด้านหลังนะทุกคนฟิล์มตอนแรกก็คืองงมากก็แบบเอ๊ะมันหมุนยังไงก็คือเราก็ใช้เนี้ยหมุนมันก็จะติดเข้าไปแล้วพอหมุนปุ๊บมันจะเป็นยังไงพี่ฟิล์มนี่แบบนี้เอาละก็เปลี่ยนใบมีดง่ายอยู่นะแม่ใส่ไปแล้ว1อันเราจะได้ทอดมันฝรั่งหรือเปล่านี่นะฟิล์มใส่ไปแบบนี้นะมาดูเฮ้ยได้เฮ้ยมันออกมาแผ่นบางอันนี้ดีเอาไปจิ้มแบบซอสอะไรอย่างงี้เลยเอาไปทอดได้เลยเฮ้ยแผ่นนี้มันบางอ่ะแม่ออกมาสวยเลยนะใช่ถ้าสมมติเราใส่ทุเรียนไปจะเป็นทุเรียนทอดไหมได้นะมีความเป็นไปได้เท้าให้บางแล้วก็ไปทอดเงี้ยบางมากไหนน้องฟิวอย่างเงี้ยแม่หั่นไม่ได้นะถ้าใส่หมูเข้าไปมันจะกลายเป็นหมูสไลด์ไหมไม่ได้เนื้อมันต่างเนื้อมันต่างหมูบางมากเลยเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะแม่อันนี้ใช้งานได้จริงนะ
อ่ะอันนี้ก็คือเขาจะปั่นต่อไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ฟิล์มบางมากเลยนะลองเล่นๆของเขาเฮ้ยแต่มันได้ไม่ฟิล์มว่านะอาจจะต้องแบบว่าพอมันได้แผ่นที่มันหนาๆเหมือนตอนแรกประมาณนี้ใช่ปะแล้วเราก็ต้องพลิกฝั่งเออมันจะได้มีความพอดีอ๋อไม่งั้นมันบางไปใช่ป่ะเออเดี๋ยวมันจะออกเป็นเริ่มเป็นอย่างเงี้ยเริ่มเอาไว้มาร์กหน้าอันนี้เป็น vegetable chopperเลยเหรอก็เหมือนสับๆใช่ด้านข้างก็จะเป็นใบมีดนี่มีทั้งหมดแปดแบบอันนี้ใช้แบบกดใช่ไหมใช่ฟิล์มชอบมากอุ้ยไปถูมามันแยกไข่ได้ด้วยเหรอเนี่ยใช่ใช่เหรอนี่ไงแยกไข่ได้กับไข่ขาวอันนี้เป็นไข่ขาวที่เขาให้ตัวอย่างมาเดี๋ยวขอดูตัวแพ็กเกจแล้วก่อนโอ้เฮ้ยเฮ้ยพอแกะออกมาแล้วดูดีทรงเหมือนกันเริ่มมีหวังละไหนลองดูหน่อยน้องฟิล์มในชุดมีอะไรบ้างอุ้ยนี่ไงแยกไข่ขาวไข่แดงแม่แบบที่เป็นแบบเต๋าอันนี้เต๋าเล็กมาต้องเป็นแบบใบมีดนี่ไงแก่นใบมีดตรงอันนี้ไงใบมีดใส่ง่ายแล้วก็จะมีล็อกแล้วก็แตะเข้าไปนี่ดูแบบเขาสิค่อนข้างมาตรฐานนะก็มีกล่องให้ใส่ด้วยว้าวอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแม่พิมพ์เนาะที่เป็นหัวใบมีดนะคะมีหลายแบบมากทุกคนแต่ว่าอันที่เป็นสี่เหลี่ยมจะใส่อีกฝั่งนึงก็คือจะใส่ด้านในตรงนี้แล้วนี่เลยวางตรงนี้มาให้แม่เริ่มเดี๋ยวอย่างแรกเราจะใช้เป็นแตงกวาก่อนเป็นไงเฮ้ยมันเหมือนที่ใส่ในไอ้น้ำอาจารย์เลยอ่ะเหรอเนี่ยมันเป็นขึ้นแบบนี้ใช่เลยอันนี้ถือว่าโอเคมากครับอันนี้เหมือนแบบจิ้มเมย์ทอดมันนะพ่อใช่ใช่ขอดูหน่อยนี่ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะแม่ใช่เพิ่นได้นะอันนี้ถือว่าใช้ได้จริงนะอ่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์ลองเปลี่ยนหัวแล้วดูอย่างอื่นหน่อยเร็วพ่ออยากเห็นอันเนี้ยแครอทได้ไหมได้แม่เดือนบอกว่าอยากลองอีกแล้วนะครับอันนี้สายแม่บ้านเขาจะชอบแบบนี้เหมือนของเล่นใหม่ในห้องครัวเออมันทำงานง่ายนะแม่เฮ้ยมันสนุกนะนี่อยากเปลี่ยนหัวก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยอยากลองดูดิลองไหมดูดิดูแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาเพราะว่าอันเนี้ยมันง่ายกว่าอันนี้อีกนะมันใช้แรงน้อยกว่ามันไม่ต้องหมุนใช่ครับต่อไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นใบมีดแบบแผ่นนะครับอันนี้เดี๋ยวแม่เดือนบอกว่าอยากลองหั่นฝรั่งเอ้ยไม่ใช่มันฝรั่งเออหั่นได้หรอมันเป็นแบบนี้นี่นะพี่ฟิล์มหั่นออกมาแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้มันออกมาแบบไม่บางมากนะใช่พอดีนะอยู่ตามความกดแรงของเราอ่ะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบแผ่นแบบนี้ครับใช่เป็นใบมีดเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่าพ่ออยากเห็นอันเนี้ยที่แบบเป็นเต๋ามาเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่าแครอทเราจะเป็นลูกเต๋าหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราหั่นแบบไม่หนามากนะนะครับแล้วก็ใส่ไป1ชิ้นนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะฮะคนเลยค่ะเออโหเสียงดังมากเสียงน่ากลัวเสียงเหมือนจะแตกเลยอ่ะเอออ่ะวางไว้ใหม่ก่อนโอ้ยอันนี้ใส่ผิดฝั่งหรือเปล่าเนี่ยใส่ถูกฝั่งแล้วข้างในก็เป็นเต่านะไหนขอดูหน่อยอุ้ยแต่แรงกดเนี่ยทำให้เสียงแบบดูเหมือนมันจะหักเลยเหมือนเครื่องเราบอกไปเลยอ่ะแต่ถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้นะครับก็ประมาณนี้นะแม่นะวันนี้เนาะก็นี่แหละเป็นของที่เขาฮิตใช้กันใน TikTok นะครับเราก็เอามารีวิวให้ดูอาจจะทำถูกบ้างผิดบ้างก็อย่าว่ากันแต่วัสดุชิ้นไหนดีเราก็บอกว่าดีนะครับวัสดุชิ้นไหนไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีเนาะอย่างอันเนี้ยตอบโจทย์นะครับแล้วก็ตัวข้าวโพดข้าวโพดอ่ะก็ถือว่าดีมากเลยนะครับใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ไอตัวหั่นตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวสไลด์อ่ะถือว่าโอเคแต่ถ้าเอามากดของแข็งเนี่ยพ่อว่ามันไม่เหมาะเท่าไหร่นะฮะเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยที่ฟิวบอกแยกไข่ขาวไข่แดงอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจเหมือนกันมันแยกได้จริงเหรอน่าจะได้แค่ตีไข่แล้วก็ไข่ขาวก็จะไหลลงไปไงอ่ะลองดูแม่เอาแล้วจะแยกได้จริงไหมนะอันนี้เทคโนโลยีล่าสุดเลยปะเฮ้ยก็คือเขาจะลงไปข้างล่างเหลือแค่ไข่แดงไว้ใช่ไหมใช่แล้วอย่างนี้ถือว่าก็โอเคอยู่นะมันเดี๋ยวรอเขาไหลกันอ่าเฮ้ยโอเคอยู่นะก็จะเหลือแค่ไข่แดงเนาะใช่สาวไข่แดงไม่ชอบไข่ขาวก็ต้องใช้เลยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีถือว่าโอเคนะครับใช่แล้ว10/10ไม่หัก
ครับผมเราสั่งมาทั้งหมด4เซตนะครับก็มีเซตเดียวที่ใช้แล้วไม่ค่อยโอเคนะคือเซตนี้ใช่ครับก็จับตอนแรกก็รู้แล้ววัสดุมันไม่ค่อยดีอ่ะแต่เพราะว่าถ้าใครที่สั่งแล้วมันเป็นของแท้เพราะว่าน่าจะบอกได้จริงนะใช่อาจจะเล่นปืนเล่นปืนใช่ครับผมโอเคนะวันนี้พวกเราก็มารีวิวของใช้ในครัวนะครับจากแอปต่างๆนะที่เขารีวิวกันนะครับค่ะใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างก็ปะปนกันไปนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าคลิปหน้าเรามีอะไรมารีวิวกันอีกนะครับรอชมกันด้วยว่าจะเป็นแบบว่าของใช้ในห้องไหนเพราะว่าห้องครัวมาแล้วรอชมกันด้วยว่าจะมีอะไรมาอีกนะคะหรือว่าใครมีของชิ้นไหนที่น่าสนใจอยากให้เรามารีวิวให้ดูก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย